ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการหน้าต่างโลกกว้างกับคุณณภัทรดำขำและผมจุลชัตร์กัญจนาโอฬารสิริเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลากี่โมงนะครับคุณณภัทรหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเรามีความพิเศษอีกแล้วกำลังกดมือถืออยู่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ากำลังแชร์นะครับแชร์อะไรคะแชร์ซิเดี๋ยวขอกดบ้างแชร์เดี๋ยวก่อนโทรศัพท์ไม่ไปสัญญาณไม่ดีรายการนะครับหน้าต่างโลกกว้างของเราวันนี้ก็ไลฟ์นะครับอยู่บน Facebook ด้วยนี่แชร์เรียบร้อยแล้วบน Facebook นะคะกรุณามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่ค่ะคนละแชร์คนละแชร์แชร์เก้าอี้เออเรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะครับเริ่มแชร์กันสักพักค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้วันนี้เนี่ยถึงแม้จะไลฟ์นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามก็คือจะพบว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นภาคต่อของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับทุกครั้งเลยเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะเป็นไลฟ์ภาคต่อเพราะทำไมรู้ไหมคะมันเป็นแท็กติกของเราอยากให้คนกลับไปดูครั้งที่แล้วโอ้โหเป็นแท็กติกที่แนบเนียนไม่มีใครรู้เลยครับเรียกว่าแนบเนียนไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครดูด้วยหรือเปล่ามีคนดูสิครับเนี่ยอย่างน้อยก็1คนอ่ะผมเองคนที่2คือดิฉันค่ะนะครับเป็นยังไงว่าเดี๋ยวดูเรตติ้งก่อนตึ๊ดๆๆๆโอเคเราก็จะไม่พูดกันเราจะมาคุยกันเรื่องเรตติ้ง1คนท้วนนะครับ1คนท้วนตอนนี้ค่ะโอเค2คนนี่ไงก็ดิฉันด้วยอ๋อใช่ๆๆมีน้องกดหัวใจให้ตัวเองนิดนึงมีน้องฝึกงานมาไลฟ์แล้วนะครับกดหัวใจให้ตัวเองกดไลค์ให้ตัวเองครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่าปล่อยไลฟ์ไว้ตรงนี้เราพูดกันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในรอบกี่เดือนคะในรอบหลายเดือนนะ เดือนเมษาถึงกรกฎาคม นับก่อนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนคือถ้าใครเป็นแฟนรายการเนี่ยก็จะรู้ว่าเราก็จะอัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอยู่เรื่อยๆ3เดือนบ้าง6เดือนบ้าง8เดือนบ้างตามความขยันไม่ใช่คือเราจะไม่มีอะไรตายตัวโลกนี้หมุนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราต้องรู้จักปรับตัวช่วงไหนงานนี้ก็จะไม่ทำไม่ใช่จริงๆแล้วนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับจริงๆแล้วเราตั้งใจไว้ว่าประมาณไตรมาสละ1ครั้งนะครับในการทำรายงานคือไอเดียลี่ใช่ไหมจริงๆก็ได้เกือบได้แล้วนะครับย้อนๆ1เดือนย้อนๆนะครับก็คือดูแล้วกันว่าช่วงไหนที่แบบมีสถานการณ์ที่น่าสนใจควรค่าแก่การที่จะมาประมวลบางทีแบบ3เดือนนี้ยังไม่มีอะไรขอถัดไปอีกสัก4เดือน5เดือนเผื่อว่าข้อมูลจะมีมากขึ้นแล้วมันจะได้ทำให้การวิเคราะห์เนี่ยบางทีมันแตกต่างไปจากครั้งก่อนไม่ใช่ว่าสถานการณ์เหมือนเดิมตลอดเพราะว่าอย่างครั้งนี้มีพิเศษยังไงทำไมถึงต้องเป็นกรกฎาคมด้วยทำไมคะเพราะว่าทะเลจีนใต้ไงคุณณภัทรค่ะทำไมคะทะเลสวยช่วงคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศครับเรียกว่าออกคำวินิจฉัยชี้ขาดในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเราถึงต้องรอสักนิดนึงไม่ใช่เพราะว่าเราขี้เกียจหรือว่าเราไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ใช่เพราะว่ามิถุนาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่รออีกนิดนึงอดใจรอให้มีการตัดสินพิพากษาออกมาก่อนแล้วเราจะได้เห็นท่าทีแล้วก็ปฏิกิริยาของประเทศต่างๆซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าท่าทีของประเทศต่างๆมีอะไรบ้างใครสนใจติดตามชมได้ที่ไหนเอ่ยที่วิทยุสรานรมนะครับทาง Facebook แล้วก็ sranrom.mfa.go.th ใช่หรือว่า YouTube ก็มีค่ะครับโอเควันนี้เรามาต่อการครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึง flash point ที่สำคัญครับก็คือทะเลจีนใต้แน่นอนล่ะทะเลจีนตะวันออกช่องแคบไต้หวันไปแล้ววันนี้ยังเหลืออีก flash point นึงที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับนั่นก็คือคาบสมุทรเกาหลีสรังเฮโยของเราเองนะครับเดี๋ยวอันหลังไม่ใช่อันหลังไม่น่าใช่ค่ะแต่โอเคเพื่อเพิ่มความอรรถรสปัญหาคาบสมุทรเกาหลีเกิดอะไรขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี
มีการอย่างที่ท่านผู้ฟังอาจจะพอนึกภาพออกนะว่าในช่วงต้นปีก็มีการทดลองทดสอบขีปนาวุธกันอย่างเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำนำมาซึ่งความห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็มีการเรียกว่าความบาดอะไรกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอมาเดือนเมษาเนี่ยก็เกาหลีเหนือก็ยังพยายามนะครับทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำแล้วก็ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางแบบมูซูดันหลายครั้งนะครับโดยเกาหลีเหนือแถลงว่าประสบความสำเร็จขั้นต้นในการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางแบบมูซูดัน okay. นะครับมูซูดันครั้งที่5โดยยิงได้ไกลถึง400เมตร400กิโลเมตรขออภัย400กิโลเมตรก่อนจะระเบิดกลางอากาศนะครับซึ่งการทดสอบ4ครั้งก่อนหน้าเนี่ยล้มเหลวทั้งหมดนะฮะทีนี้นอกจากแบบมูซูดันแล้วนะครับก็ยังมีการทดสอบขีปนาวุธ3ลูกนะครับภายหลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้บรรลุความตกลงที่จะนำระบบป้องกันขีปนาวุธแบบterminal high altitude area defense นะครับหรือว่า THAAD นะเข้าประจำการในพื้นที่นะครับในจังหวัดทางจังหวัดหนึ่งนะครับของเกาหลีใต้ท่ามกลางการคัดค้านของจีนและรัสเซียคือจีนกับรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่ว่าเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยจะมากับสหรัฐของไทยวันนี้พูดผิดหมดเลยเกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยจะมาตั้งการTHAAD ระบบป้องกันขีปนาวุธในเกาหลีใต้เนี่ยจีนกับรัสเซียก็ไม่เห็นด้วยนะบอกว่ามันจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งในภูมิภาคหรือเปล่าเพิ่มความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่เพิ่มบรรยากาศของความตึงเครียดบรรยากาศของความที่รู้สึกว่ามีการต่อต้านระหว่างกันใช่ซึ่งพอสองประเทศที่บรรลุข้อตกลงกันปุ๊บเนี่ยเกาหลีเหนือก็ยิงทดสอบขีปนาวุธ3ลูกเลยทันทีนะครับ okay. ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสถานการณ์นั่นก็คือปฏิกิริยาของประเทศต่างๆเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยต่างอยู่ในความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศแล้วประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยก็จะออกมาแสดงท่าทีอยู่เสมอถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆเรามาดูประเทศที่ออกมาแสดงท่าทีหรือมีปฏิกิริยาเริ่มกันที่ประเทศใดดีมีหลายประเทศเลยรวมถึงองค์การระหว่างประเทศด้วยเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันใกล้ที่สุดเรียกว่าอะไรใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงประเทศเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะโดยตรงเพราะว่าอยู่ใกล้แถวนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่มีต่อเขาเนี่ยจะมีความรุนแรงขอเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นไม่เอาครับออกไม่ได้เชิญต่อครับญี่ปุ่นนะคะประท้วงกรณีที่เกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำในบริเวณทะเลญี่ปุ่นเมื่อเมษาส่วนต่อมาประเทศที่2จีนก็แถลงว่าแม้จะเป็นมิตรที่ดีกับเกาหลีเหนือแต่ก็จะไม่ยอมให้เกิดสงครามในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์กับผู้ใดอันนี้แน่นอนอันนี้ชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าความเป็นพันธมิตรความเป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ในแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์อะไรที่มันจะทำให้เกิดความรุนแรงหรือว่าเกิดสงครามเนี่ยเราในฐานะมิตรประเทศเนี่ยก็มีสิทธิ์มีเสียงหรือว่ามีความประทับดีนะที่จะเตือนเพื่อนของเรานะคะก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่าห่วงกังวลหรือว่าผิดอะไรในการที่จะออกมาแถลงการหรือมีท่าทีในเรื่องนี้ซึ่งเราก็เรียกว่าต้องแยกแยะจริงกันหรือเปล่าต้องแยกแยะกันนะถ้าเป็นเพื่อนก็จริงถึงแม้จะเป็นเพื่อนเราก็มีสิทธิ์เพื่อนเตือนเพื่อนก็ได้เวลาคุณจุลชาติทำอะไรผิดอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่เตือนหรอกค่ะให้ปล่อยให้ทำผิดคนก็จะได้การเลือกเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังก็ถ้าเลือกผิดเนี่ยมีเป็นสี่แก่ตัวนะโอเคมาต่อกันที่องค์การระหว่างประเทศนั่นก็คือนายบันคีมูนเลขาธิการของ UN นะคะการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาหนทางเพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจากับเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมกับเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเนี่ยยุติโครงการพัฒนาขีปนาวุธแล้วก็นิวเคลียร์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุนะคะแล้วก็ให้หันมาปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งจริงๆในนี้ที่เรารวบรวมกันไว้เนี่ยนะท่าทีของประเทศเนี่ยมันเป็นในช่วงเมษาถึงกรกฎาคมแต่ว่าในส่วนของไทยจริงๆเราก็มีนะคะเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอเปิดข้อมูลให้ดูจริงๆเราก็มีขอบคุณสำหรับเสียงประกอบสำหรับเสียงประกอบนะคะคือไทยเราก็มีแถลงการเหมือนกันของรัฐบาลไทยต่อกรณีที่การทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็คือเราออกไปเมื่อวันที่12กันยานะคะคือเกาหลีเหนือเขาน่าจะทดลองไปเมื่อวันที่9กันยาค
ก็คือหลังจากอันนี้แต่นี้เรามาคุยให้ฟังเห็นว่าเรามีท่าทีอย่างไรนะเป็นงานของกรมคุณภาพเลยนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะเผยแพร่ให้ฟังก็คือประเทศไทยเนี่ยร่วมแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือในช่วงเช้าของวันที่9ซึ่งเป็นการทำที่ยั่วยุแล้วก็ขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดแจ้งนะคะก็ไทยก็ได้กล่าวว่าโดยที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือเนี่ยรัฐบาลไทยขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้เกาหลีเหนือรับฟังข้อห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศโดยปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงของ UN นะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ความร่วมมือกับขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือน่าจะเป็น IAEA นะคะชื่อ IAEA อย่างเต็มที่แล้วก็ในทันทีเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไทยก็มีการออกแถลงการณ์อันนี้ด้วยจริงๆเราก็เป็นมิตรประเทศหนึ่งของเป็นของเกาหลีเหนือนะคะก็ออกมาแสดงความห่วงกังวลแต่ว่าอย่างไรก็ดีถึงแม้จะมีเหตุการณ์นั้นพัฒนาการในเชิงบวกก็ยังคงมีเรามาฟังเรื่องบวกๆ กันบ้างว่าอย่างที่บอกว่าในทุกเรื่องที่น่าห่วงกังวลหรือเรื่องร้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องดีอยู่บ้างชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวเอกขนาดนี้ครับดูหน้าสิคะขาดคำนะคุณจุลชาติคะทำไมวันนี้ถึงเงียบอ๋อไม่ใช่อ๋อโอเคขาดดูแบบขาดด้วยความเงียบสะอาดไหมครับประเด็นข้างนอกนาการในเชิงบวกนะคะคือระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเนี่ยนายคิมจองอุนได้กล่าวว่าเกาหลีเหนือจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศที่เคยเป็นปรปักษ์ในอดีตซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าอาจจะหมายถึงสหรัฐหรือเปล่าโอ้โหใช่เพราะว่าเกาหลีเหนือที่ผ่านมาเนี่ยก็ชอบพูดเสมอว่าสหรัฐเนี่ยเป็นปรปักษ์นะคะแล้วก็เพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยได้เจรจากันอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งโดยเกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐเนี่ยทำส่วนที่สัญญาสันติภาพถาวรก่อนขณะที่สหรัฐเนี่ยเขาต้องการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ก่อนการเจรจาไปก็เธอทำอันนี้ก่อนสิเธอทำอันนี้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ชอบจริงอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับท่าทีของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะในเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้นายคิมก็ยังได้กล่าวว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยพร้อมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านทางใต้พอจะเดาออกไหมว่าเพื่อนบ้านทางใต้คือใครสงสัยจะเป็นไม่เป็นไรญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและความไม่ไว้วางใจที่เคยมีต่อกันแล้วก็ใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อเมื่อตกเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีก่อนเท่านั้นอันนี้คือเป็นแถลงการณ์เมื่อพฤษภาคมแต่จริงก็นะคะก็เป็นคือยังไงล่ะบางทีการแถลงพัฒนาการในเชิงบวกมันก็อาจจะควบคู่ไปกับการดำเนินการบางอย่างที่บางทีเราก็เห็นว่าน่าห่วงกังวลนะคะคือทำสลับกันไปก็คือไม่ใช่ว่าแบบมีเรื่องร้ายๆแล้วพัฒนาการเชิงบวกแล้วปึ้งจบแค่นั้นไม่ก็คือต้องมีสีสันมีความมั่นคงระหว่างประเทศนิดนึงค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการละกันเป็นวิธีการของแต่ละประเทศที่จะเล่นเกมยังไงหรือว่าจะดำเนินนโยบายหรือดำเนินแสดงท่าทีอย่างไรในก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลานะไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าพัฒนาการแบบนี้ถือว่าสถานการณ์จบแล้วสถานการณ์ดีแล้วหรือว่าสถานการณ์แย่ไม่มีทางกลับมาดีได้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันมีความร้อยเรียงกันแล้วมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันนางเอกอีกแล้วสุดๆค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่หน้าค่ะสงสัยจะดูละครมากไปหน่อยนึงนะครับโอเคมาพักกันสักครู่ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อนะกับข้าศึกเกาหลียังไม่จบแล้วก็มีเรื่องของประเทศมหาอำนาจสนุกสนุกต่อสนุกสนุกข้าศึกเกาหลียังไม่จบเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับค่ะตอนนี้เรากำลังรอเพลงกันอยู่นะครับเพลงกำลังเดินทางมานะครับตอนนี้กำลังเพลงต้องรีบมานิดนึงถ้าเกิดคุณจุลชัดร้องนี่อาจจะไม่ดีต่ออาจจะวงแตกได้นะครับสุขภาพหูอาจจะไม่ดีนะครับสุขภาพของคนในรถสมมติว่ากำลังนั่งฟังกันอยู่นะกำลังกลับบ้านใช่กลับบ้านรถติดเครียดเครียดเข้าไปใหญ่เลยครับฟังของผมเนี่ยเรียกว่าร้องเพลงจอดรถแล้วก็ฝ่าสายฝนเดินกลับบ้านเลยทีเดียวดิฉันคิดว่าเขาปิดวิทยุก็น่าจะพอไม่ถึงนะแค่เปลี่ยนช่องใช่ไหมครับไม่แต่ว่าของเรานี่ต้องฟังออนไลน์ได้ด้วยนะฟังออนไลน์เสียงก็จะชัดยิ่งดูนะยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยยิ่งดู YouTube เนี่ยระบบ HD เลยค่ะหน้าใสกริ๊งน่าใจนะครับไม่แน่ใจค่ะขอให้ท่านผู้ฟังเริ่มซูมนะครับห้ามครับช่วงนี้ห้ามซูมนอนดึกค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะเพลงสงสัยเพลงจะยังไม่มาเราคุยกันต่อก็ได้นะสงสัยแบบคนคงไม่อยากฟังเพลงอยากฟังเราพูดดีใจจังเลยแน่นอนนะครับเพราะว่านานๆเราจะไลฟ์สักทีใช่ใช่มีความสุขในรอบนานๆคุณนภัทรจะได้ว่างจากงานนะครับก็มาจัดรายการกันนะครับโอเคต่อกันเลยก็ได้ที่คาบสมุทรเกาหลีให้จบเลยก็ได้ค่ะต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการคว่ำบาตรของประชาคมระหว่างประเทศนะครับเมื่อกี้ในเชิงบวกไปแล้วอันนี้ในเชิงตัดโต้บ้างใช่เกาหลีใต้เนี่ยได้ผลักดันมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือในเวทีการประชุมต่างๆนะครับอย่างเช่นการประชุม Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia หรือว่า CICA นะครับ CICA ที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่27ถึง28เมษายนที่ผ่านมาในเกาหลีใต้ก็ได้ผลักดันมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนะครับUNSC นะครับหรือว่า United Nations Security Council คณะกรรมาธิการนี่เมื่อกี้พูดชื่อคณะมนตรีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับก็ได้หารือเกี่ยวกับร่างแถลงการซึ่งจะผลักดันมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนั้นแล้วสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยก็ได้ประกาศเพิ่มบัญชีรายชื่อบุคคลและองค์กรในมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือและได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือเพิ่มเติมด้วยนะครับเมื่อพฤษภาคม2559ที่ผ่านมานี่เองนะครับและสหรัฐเองนะครับก็ประกาศขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนะครับนายคิมนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนะครับทำให้นายคิมเนี่ยถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดในสหรัฐแล้วก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจกับชาวอเมริกันได้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเมื่อเดือนกรกฎาคม2559ที่ผ่านมาเรื่องการคว่ำบาตรก็ยังคงมีต่อเนื่องเนาะใช่โอเคจริงๆยังไม่จบแล้วนะคะประเมินสถานการณ์ความมั่นคง3เดือน4เดือนเนี่ยของเราก็ต้องคงจะต้องต่อครั้งหน้าอีกครั้งนึงแต่ว่า ครั้งนี้มาหยอดน้ำจิ้มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเผ็ดไหมครับน้ำจิ้มเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเผ็ดกินหวานโอเคก็เข้าใจว่าทำไมโอเคเข้าใจว่ากินหวานนะครับหมายความว่าเข้าใจว่ากินหวานเยอะคิดว่ามีอะไรมากกว่าที่แค่พูดอย่างนี้เอาล่ะเรามาดูกันที่ประเทศมหาอำนาจดีกว่ามหาอำนาจแปลว่าใหญ่ค่ะมหาอำนาจกับประเทศในภูมิภาคนะคะเอาสั้นๆดิฉันจะพูดถึงรัสเซียแล้วก็สหรัฐครับรัสเซียเนี่ยก็กำลังพิจารณาความเป็นไปได้นะที่จะก่อตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างเขตเศรษฐกิจยูเรเซีย EU กับอาเซียนอันนี้คือเป็นสิ่งที่กำลังมีการพิจารณากันอยู่ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียก็จะต้องการมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมี present มีบทบาทในภูมิภาคนี้ให้ความสำคัญกับอาเซียนต่อมาสหรัฐรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยได้หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของฟิลิปปินส์ย้ำการกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะมิตรพันธมิตรด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์อันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ได้บรรลุข้อตกลงนะครับในการเช่าซื้อเครื่องบินฝึกบินนะครับของกองกำลังป้องกันตัวเองทางทะเลป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 750,000 ล้านเยนนะครับหรือว่าประมาณ 7,045 ล้านดอลลาร์สหรัฐในห้วง3ปีข้างหน้าซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้มีการขยับตัวนะครับขยับอยู่ตลอดแล้วก็ให้ความสนใจกับภูมิภาคเราเป็นอย่างมากใช่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับในการอย่างเช่นการที่ญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีนัยยะทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็มีนัยยะทางการเมืองด้วยในการต้องการคงบทบาทของญี่ปุ่นในพื้นที่นี้จริงๆภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยดิฉันคิดว่ามีหลายประเทศนะในมหาอำนาจหรือประเทศในภูมิภาคเนี่ยให้ความสนใจเกาหลีก็สนใจจีนจริงๆเขาเป็นประเทศหนึ่งในลุ่มแม่น้ำโขงด้วยญี่ปุ่นก็สนใจดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่จะดูอาจจะแบบโอ้แม่น้ำโขงไม่กี่ประเทศอะไรเงี้ยแต่น่าจะมีความสำคัญทางในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศเหล่านี้ถึงให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะมีโครงการความร่วมมือต่างๆอยู่เสมอเพราะอาจารย์สุรเกียรตินะครับท่านก็เคยพูดไว้ว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในลุ่มแม่น้ำโขงก็เพราะว่าต้องการจะมาเล่นบทบาทนี้แทนสหรัฐสหรัฐบอกว่าเข้าไปก่อนซีเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปนะเดี๋ยวเราตามไปแป๊บนึงก็ต้องติดตามชมกันต่อไปว่าพื้นที่ไหนเนี่ยจะมีประเทศต่างๆเข้ามาเล่นกันมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันตลอดก็อาทิตย์นี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนดีกว่า
แล้วก็เริ่มก็มีความสนุกสนานกันไปตามพอสมควรแล้วนะแล้วก็ทิศหน้ามาต่อกันเรื่องของบทบาทของประเทศมหาอำนาจเมื่อกี้พูดถึงความสัมพันธ์มหาอำนาจกับภูมิภาคแต่นี้มาดูบทบาทในภาพรวมแล้วเราจะมาคุยกันถึงบทวิเคราะห์ข้อสังเกตของเราถึงสถานการณ์เหล่านี้ในภาพรวมด้วยว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจหรือว่าแตกต่างไปจาก3เดือนหรือ4เดือนที่แล้วนะคะหากท่านผู้ฟังมีอะไรที่จะติชมรายการนะครับอาจจะติอย่างเดียวมีอะไรที่จะแนะนำนะครับแนะนำพิธีกรแนะนำผู้จัดรายการว่าคนเลิกจัดได้แล้วควรจะเลิกกินหวานนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับครับไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่นะคะเห็นแก่ดิฉันนิดนึงพูดอะไรออกมาครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์หรือเปล่าต้องรอติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณภัทรดำขำแล้วก็คุณจุลชัตน์กัญจนาอรันสิริขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ